ง่ายมากๆเลยนะก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในมุมโซฟานะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่ได้มากินเนาะวันนี้นะคะจะมาเล่าสู่กันฟังนะว่าหมิวนะคะส่งเงินกลับบ้านนะคะส่งผ่านแอปไหนสะดวกง่ายอย่างไรนะคะจะมาพูดคุยกันนะคะนี่ดอกไม้ของเราเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะ เห็นไหมสวยมากเลยดอกไม้สีเหลืองเลยนี่อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1ยูโรนะก็ซื้อในพริสมานะคะ1ยูโรเนาะสวยมากซื้อมา2ช่อนะก็ใส่ตรงโต๊ะกินข้าว1ช่อแล้วก็มาใส่ตรงหน้าทีวีด้วยนะคะมิวคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะใช้แอปนี้นะเพราะว่ามันสะดวกและง่ายมากเลยนะแค่โหลดมาไว้ในโทรศัพท์ของเราตอนที่เราอยู่ไทยมิวนะคะอยู่ไทยนะสามีนะได้ส่งเงินให้ทาง Western Union นะส่วนมากเลยนะก็เขาก็จะให้รหัสเรามาปุ๊บเราก็จะไปรหัสมี10หลักเนาะเราก็จะไปรับทางธนาคารนะคะส่วนมากหนูก็จะไปรับที่ไปรษณีย์แล้วก็โรบินสันนะคะส่วนมากจะไปรับนะเพราะว่าเขาสามารถรับเงินได้เนาะนะคะเรานะคะกับสามีนะคะก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะก็เลยสามีนะคะก็เลยดาวน์โหลดแอป TransferWise นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแอปไว้ให้นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะแอปของเขาน่าจะเป็นสีฟ้านะคะรูปสีฟ้าเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะพอโหลดมาปุ๊บเขาก็ส่งให้ทางบ้านมิวนะคะก็ผ่านแอปนี้นะคะแล้วก็ได้เรทดีด้วยนะคะเรทสูงมากตอนช่วงนั้นประมาณ38บาทนะคะต่อ1ยูโรเนาะ38กว่าในเกือบ39นะคะแล้วแต่ช่วงวันด้วยนะคะปุ๊บพอโหลดมานะคะเขาก็ส่งให้นะเพราะว่าสามีนะมีบัตรเครดิตเนาะเขาก็จะหักผ่านบัตรเครดิตโดยตรงเลยนะคะส่วนมิวนะคะพอเริ่มได้เงินจากที่โรงเรียนก็คือเกล่านั่นเองเวลาเราไปเรียนเนี้ยก็ได้เงินมาปุ๊บใช่ไหมหมิวก็เลยบอกสามีว่าเธอไม่ต้องส่งเงินให้ทางบ้านฉันแล้วนะเดี๋ยวฉันจะส่งเองฉันจะจัดการเองอะไรเงี้ยเงินในส่วนนี้นะคะหมิวก็เลยให้เขาสอนให้ว่าเนี่ยส่งยังไงสามีก็ไม่สอนสักทีนะทะเลาะกันคือบัตรที่เราไปทำนะเป็นบัตรเดบิตเนาะเพราะว่าเราไม่มีงานทำเราไม่มีหน้าที่การงานที่เป็นหลักแหล่งมันก็จะไม่ได้บัตรเครดิตนะคะก็เลยบัตรที่ใช้ก็คือเป็นบัตรวีซ่ามันหักจากโดยตรงบัตรมิวไม่ได้นะคะก็เลยก่อนที่จะทำเรื่องหักเงินหักเงินโดยตรงเนี้ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะคะต้องไปที่ธนาคารนะคะเพื่อนๆค่ะให้เขาเหมือนทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถ้าเราจะจ่ายเงินทางออนไลน์อย่างเงี้ยมิวก็ไม่สามารถสั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเราต้องไปติดต่อทางธนาคารก่อนเนาะแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยแหละแต่ตอนนี้นะคะก็คือมิวสามารถชำระเงินได้แล้วนะคะถ้าสั่งของผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า eBay ต่างๆนี่คือสามารถชำระเงินทางบัตรของมิวได้โดยตรงแล้วนะคะเมื่อก่อนทำไม่ได้นะคะต้องไปเดินเรื่องทางธนาคารก่อนเนาะที่ฟินแลนด์นะคะที่อื่นมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทำยังไงนะคะมิวก็เลยให้สามีสอนว่าเนี่ยส่งยังไงตอนแรกเขาก็ไม่ยอมสอนหรอกทะเลาะกันนะมิวก็ต้องเรียนรู้เองนะคะเพื่อนๆค่ะเรียนรู้เองพอมิวเริ่มส่งเงินกลับบ้านเองเนาะมิวนะคะค่อนข้างยากเพราะว่าบัตรที่มิวมีนะบัตรธนาคารที่ฟินแลนด์นะคะที่มิวไปเปิดนะเพราะว่าเราไม่มีงานทำว่างงานแค่ไปโรงเรียนอะไรนะคะก็ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้นะคะบัตรของเราก็จะเป็นบัตรเดบิตนะคะบัตรธรรมดาเนาะแล้วเวลาเราส่งเงินเนี่ยเวลามิวส่งเงินใช่ไหมส่งไปปุ๊บเขาก็จะถามว่าในเครื่องแอปนะคะเขาจะถามว่าส่งเป็นบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตก็จะให้บัญชีธนาคารของ TransferWise นะคะมาเนาะแล้วก็ให้เราส่งไปที่บัญชีธนาคารเนี่ยปุ๊บแล้วก็เขาก็จะส่งเงินให้แจ้งทางอีเมลว่าฉันได้รับเงินแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งเงินเนี่ยก้อนนี้นะคะให้ทางธนาคารที่บ้านเราอีกรอบอะไรเงี้ยคือนะคะก็ได้เข้าไปที่มันมีอีกที่นึงนะคะคือโอนผ่านออนไลน์วันเดียวถึงเลยนะประมาณ20นาทีคือถึงเลยนะคะเร็วมากเลยนะก็จะโอนทางแอปนี้นะคะสะดวกและง่ายเดี๋ยวจะให้ดูข้างในแอปนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เข้าไปปุ๊บนะคะหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะคะนี่ไปเลยคลิกเข้าไปข้างในนะคะอันนี้นะคะเจ้าก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือเรทของเขาวันนี้นะคะได้35บาทนะคะเรทในแอปนี้นะถือว่าดีมากเลยนะตั้งแต่ปี2018ที่เราส่งไปตอนนั้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ38บาทนะคะแล้วมันก็ลดอันนี้มันก็ค่าส่งก็ไม่แพงด้วยสมมติว่า1ยูโรนะคะตอนนี้ได้เท่าไหร่1ยูโรได้35บาทนะคะ21เซนต์นะคะส่วนมากมันก็จะส่งเข้าธนาคาร
กสิกรของเราเองนะคะมันก็จะมีให้กรอกข้อมูลอันนี้ก็คือข้อมูลที่หมิวส่งไปก็คือธนาคารของหมิวเองนะคะส่งไปในแต่ละเดือนเนี่ยแล้วก็ค่อยให้เงินส่งให้ทางพ่อทางแม่อีกทีนึงนะอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราส่งไป50ยูโรนะนี่ค่าส่งมันก็จะมีแบบต่ำสุดสูงสุดเร็วสุดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเร็วสุดก็นี่อยู่ที่ประมาณ2ยูโรก็ที่ประมาณ70บาทนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยก็เงินไทยก็ตีได้ประมาณ 1,689 บาทนะคะสมมติว่าเรา continue นะคะนี่คลิกเข้าไปเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของธนาคารที่หมิวมีแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะถ้าเราจะใส่ข้อมูลใหม่นะคะก็ add ไปตรงนี้เลยนะคะข้างหน้านี้นะคะนี่ให้ someone else นะคะก็คือคนที่เราเพิ่งจะส่งให้ใหม่แล้วก็ใส่อีเมลนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่ต่างๆนานานะคะนี่นะคะนี่ธนาคารแล้วก็เลขบัตรธนาคารนะ continue นะคะแล้วก็มีให้ชำระเงินนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ยากเลยนะคะก็เรียนรู้ไปเนาะนี่นะคะก็เป็นแอปที่หมิวส่งเงินกลับบ้านทุกๆเดือนก็คือแอปนี้เลยนะคะส่วนมากนะคะในแต่ละเดือนเนาะก็เงินทาง YouTube นะคะที่หมิวได้ก็จะส่งไปทางบัญชีที่ธนาคารที่ไทยนะเพราะว่าหมิวทำหมิวไม่ได้ทำช่องนอกอ่ะเข้าใจไหมเหมือนข้อมูลคือเราทำตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วเนาะข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยมันอยู่ที่ไทยนะคะไม่สามารถเปลี่ยนมาที่ฟินแลนด์ได้ตอนแรกหมิวอยากเปลี่ยนมาที่ฟินแลนด์มากเลยนะคะเพราะว่าหมิวเข้าไปดูหมิวเข้าไปถามอาจารย์เสกสรรนะว่าเออเนี่ยต้องทำยังไงเขาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าอยากทำก็คือลบ AdSense เนี่ยลบ AdSense ที่เรามีอยู่ใน YouTube นี่นะคะคือลบออกปุ๊บแล้วหมิวกลัวนะคะกลัวพอลบออกปุ๊บแล้วไม่สามารถสร้างรายได้ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยตามเลยนะคะเวลามีข้อมูลจดหมายอะไรนะพินนะคะส่งไปที่ประเทศไทยนะแล้วสมมุติว่ามีโล่ YouTube มานะคะถ้าส่งมาก็จะส่งไปที่ไทยนะไม่สามารถส่งมาที่นี่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลหลักๆเลยนะคะเวลาเราส่งเงินกลับบ้านเหมือนกันนะก็จะส่งเข้าธนาคารที่ไทยแล้วก็จะส่งให้แม่อีกทีนึงนะคะส่วนหมิวนะคะก็จะใช้แอปธนาคารของกสิกรที่นี่ด้วยนะคะนี่ก็ดาวน์โหลดมาตอนที่เรากลับไทยไปเมื่อกี้นะคะก่อนหน้านู้นก็ใช้เหมือนกันแต่ซิมเก่าหมิวนะคะหมดวันนะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะก็เลยหยุดไปเนาะไม่สามารถใช้งานได้พอเรากลับไปไทยเมื่อกี้นะคะก็เลยไปทำเรื่องใหม่นะคะทำเรื่องแอปเกี่ยวกับแอปธนาคารนะคะบอกว่าเออเนี่ยเราเปลี่ยนซิมใหม่นะเปลี่ยนอะไรต่างๆเขาก็เลยทำให้ใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วไอ้บัตรธนาคารนะบัตรเขาเรียกอะไรนะบัตร ATM มันจะหมดอายุตอนปีนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยหมิวก็เลยแบบเฮ้ยบัตรจะหมดอายุแล้วทำไงดีเราจะกลับฟินแลนด์แล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยไปบอกเขาว่าพี่มาทำบัตร ATM ใหม่เพราะว่าบัตรชำรุดบัตรหายนะคะเขาก็เลยทำให้ดีมากๆเลยนะแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ได้หายหรอกอย่าไปทำตามนะคะเพราะว่าเรากลับมาฟินแลนด์แล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงว่าเรานะคะจะกลับไทยอีกตอนไหนเมื่อไหร่นะคะก็เลยไปทำดีกว่านะคะก็เลยบอกว่าพี่เขามาทำบัตรใหม่บัตรชำรุดบัตร ATM อ่ะมันหายอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยได้ทำใหม่ตอนนี้ก็น่าจะใช้งานได้ประมาณ5ปีนะคะโอเคเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะกลับไทยตอนไหนเนาะก็เลยทำแบบนี้ดีกว่านะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าแอปส่งเงินกลับไทยเนี่ยแอปไหนนะคะเพื่อนๆค่ะแอปนี้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะไม่ค่อยมีปัญหานะคะประมาณ 2-3 วันก็ถึงแล้วนะคะก็คือเข้าธนาคารทางบ้านเราเลยนะคะรวดเร็วมากเลยเนาะก็ถ้าใครส่วนเรท Western Union นะคะเพื่อนๆค่ะก็รวดเร็วเหมือนกันไม่นานก็ถึงนะคะแต่เรทให้น้อยมากเลยนะคะแล้วก็มันนี่แกรมก็ดีเหมือนกันนะแป๊บเดียวถึงเลยนะคะวันเดียวก็ถึงเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ